ปิดแมปครับโทนี่ปั๊บแทงใส่ทันทีครับสำหรับมาร์กี้ครับโทนี่โดนตามครับอันดิสเปนเดอร์ลงมาใส่มาร์กี้มาร์กี้รับสุดกดแข็งเอาหลบครับและเอเลสกำลังจะตายต้องถอยกลับครับและข้างหน้ารับตัดเป็นฟรีแน่นอนโอ้โหและเลือดกำลังจะหมดและเอทีซีเข้ามาด้วยครับกลายเป็นตายคู่เปิดแมปแล้วครับเช็คเลยครับเจอหน้ามาร์กี้ครับและลามใส่ตัวดีฟ็อกเอ็นครับและไหลไปที่โทนี่นะแล้วฟิกเกอร์ยกครับสำหรับตัวไอ้บอสโปแต่แอนติเฟนเดอร์แมปหวานแต่ข้างบนโดนอยู่นะคิมสเตย์กำลังจะตายเรียบร้อยไอเลสเก็บคิวครับและไล่ต่อครับด้านซ้ายมือครับทั้งคู่ครับเป็นNTTเก็บหูหวานครับแต่ด้านขวามาครับสำหรับอัมพีแต่ไอเลสยังอยู่แล้วและกระโดดยิงกระโดดยิงครับกระโดดโยกโยกโยกยิงโยกยิงโยกโยกยิงยิงโยกเก็บอัมพีจนได้ครับลาลอนมาที่หน้าป้อมครับเนี่ยไอเลสยิงยิงเอาป้อมก่อนเลยครับและกระโดดมายิงใส่เต่าเอ็กก่อนนะและพยายามจะกดล็อกคิวครับจะเคลียร์แบบมันมา2เวฟและไปต่อช็อตเดียวอีกแล้วเฮ้ยคู่เราจะเป็นอย่างนี้เหรอเนี่ยฮะร้อยกับ2ต่อ0ตรงนี้โอ้ไม่มีจังหวะสวนกลับสำหรับเกมนี้ฮะI need a little guiding for my soul. Only hope. 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 Only hope.นั่นด้านขวาโดนยิงตายไปแล้วครับรีบ็อกและกดแข็งมาครับเอาตัวรอดครับแต่ว่าจะมีจังหวะตายตายแข็งโอ้และสวนกลับมาจะรอดตายตายมันรวดเร็วครับและแข็งจนตายนะตอนนี้โรนี่ครับรับดาเมจอยู่ครับไอ้ป๊อปบอกว่าใจเย็นๆพยายามจะทิ้งรอก่อนรอก่อนรอจังหวะกดไลค์มีไหมไม่มีนะครับตัดตัดเด็ดไหมเอาโยกมาโอ้ทีเดียวคอมโบหายเลยไม่มีทางเลือกจริงครับต้องเดินมายิงสวนครับแต่ไม่ได้อะไรกลับไปเลยดาบ200กำลังมาแล้วนะถึงบอกเลยผมเห็นตอนแรกเฮ้ยจะยกไปครับจะเอาแต่ว่ากดล้างไปก่อนแล้วมาข้างหลังไม่มีล้างแล้วปาดไปโอ้โหแบบนี้ไม่น่ารอดและเขียบล็อกโอ้โหนี่เรียบร้อยไปก่อนเลยครับแต่ด้านหลังแล้วปาดไปต่อมีคนมาข้างหลังหาจังหวะแต่นั่นคือตัวหนาและมีโคเตอร์ครับดูดกรออย่างมหาศาลและดักก็แชทกลับมายังเก็บหัวไม่ได้แต่ว่าคนตายกลายเป็นตัวของเต่าเอ็กจังหวะโผล่ไปด้านหลังยังได้ลุ้นครับอีเดฟคนหลงทางครับใบไม้ร่วงหล่นครับยังมีวัดพบผ่านและวิ่งเข้าหญ้าไปโดนยิงรัวๆเก็บไปอีกหนึ่งเฮ้ยเสียสี่อ้าวแล้วตรงกลางครับอาชาชีวิตแต่เขายังเหลือแครี่กับตัวของป่าด้านบนเขายาวๆยาวๆเอ้ยหน้าจุ่มไปเลยครับจับดังป้าบครับแต่จังหวะนี้เล่นไหมเล่นไม่เล่นครับและพยายามจะยืนทนกดสตาร์ทมาอุ้ยเฉียวหลังหวานนิดเดียวนะแต่มาร์กี้ยังรับอยู่ครับติดไซเรนมาแต่ตรงนี้หมูหวานครับออกไปแต่โดนดูดีฟ็อกไปทำภารกิจสำเร็จเก็บหมูหวานได้แต่บ้านบ้านดูที่บ้านเพื่อนโอ้ยดูครับเอามีเนียนเนียนนะเปิดไอ้มาโป้พยายามจะต่อไปโดนตามมาเจ็ดเน้นเต็มดาบโอ้แต่ว่าพยายามจะล้อมจับครับเอาพีเลือดเหลือน้อยมากๆครับไปยิงครับตัวของครับเต่าเอ็กกอดและไอเลสเก็บมาได้ด้านซ้ายยังมีคนครับไล่กันมาไล่กันตุดไม้ครับเก็บดีนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแต่ได้ป้อมกลางมาแล้วนะเป็นคนทำโอ้โหแต่ NTT ครับเคลียร์ขวาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไปเปิดครับเปิดก็สเลเยอร์แล้วพารอนครับในขณะที่มาร์กี้เห็นแล้วดับมองดับมองแล้วคุณทองร้องไหมร้องไงร้องร้องโดนจับร้องโดนจับครับพี่ป้อมบอกว่าผมโดนจับครับหิวให้หน่อยหิวให้หน่อยแล้วรัวจากไอเลสครับแล้วเก็บโดยดีฟ็อกและก็สเลเยอร์ตรงนี้ครับและหมูหวานครับไปเล่นกับตัวของ NTT พยายามจะคูดาเมจเก็บตัว NTT แล้วแต่โดนตาตัดนับและไอ้ป๊อปโปวางอันตีครับ1 2ติดแข็งและแข็งตู้กันเจ้าหน้าครับกลายเป็นหมูหวานตายแต่มีก่อเกินแล้วไอ้ป๊อปโปยิงไปตายไปตายตายไม่ตายเลือดเลือดระหว่างไม่ได้ติดครับติดสแต็กครับ5 2และตัวของเอเลสไม่ชนะตะวันดียิงคริสพันสามแตกและไปด้านตายต่อทารอนโอ้โหมีเต่าเอ็กคนเดียวเดียวแต่เต่าเอ็กคนเดียวครับเดินเก๋าครับเปรียบเปล่าเดียวแล้วโดนแล้วดาเมจแรงมากดาบ200ถอยก่อนถอยก่อนแล้วก็สเลเยอร์เดินช้าเหลือเกินเพื่อนเดินมาเร็วๆหน่อยเอาแบบว่า2อุ๊ยแล้วป้อม2ไม่มีครับแล้วคลิปบนดันเข้ามาแล้วครับ2คนตรงนี้แล้วเหวี่ยงมาปะจ๊ะเอ๋ดึงคีบออกยิงครับเอาแล้วตายตายชีวิตตายแต่มีชีวิต2ยิงยิงยิงแล้วมีคนมามาแล้วมาแล้วมาคีบมาคีบมาแล้วคลิปกลางยังไม่เข้าเอาแล้วด้านซ้ายยังไม่ยิงไม่ถอยดีกว่าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเสียงไม่ไหวแล้วถอยกลับแล้วก็โดนดึงเอาแต่โดนดึงไงนะครับมีคนช่วยหรือเปล่าตอนนี้ครับตีกับมาร์กี้ครับและมาร์กี้ตีเกมสองอ้าวและไก่ไม่ตายไม่มีเกิดด้วยโอ้โหพลิกกลับไปพลิกกลับมาโคตรสุด
ังไงอ่ะตอนนี้โทนี่ต่อแถวแล้วครับโทนับและกระโดดมาครับล้างแน่นอนครับ1ล้างแล้วครับพยายามจะมาลีกสกิลแล้วเอเลนฟรีเอเลนฟรีดูสเก็ตครับเอเลนเก็บแล้ว1ครับหมูหวานก็มีกอเกิดแล้วโดนลุกอีกทีครับพยายามจะกดเคียวครับโดนเก็บไปแล้ว2ตัวเอาแล้วเบนก็ทําเดือดร้อนครับกดเคียวหายไป1เสียไป3ครับเอามีเกิดกลับมาครับโดนไปอีก1ตัวแล้วเหลือมีแค่เต๋าเองอีกแล้วแต่รอบนี้ครับเค้ายังมีสติกันทารอนโอ้ท่านบอกทําเวฟแล้วจ้ะนี่ไปแล้วครับรถ1คันคันนี้ฉันจะพยายามปกป้องให้ได้ครับเต๋าเองครับไม่มีทางเลือกครับปาดครับเก็บรถได้ก็จริงแต่ว่าปาดตรงข้ามไม่สนใจจะจบตีสติก่อตั้งและเก็บประการสุดท้ายของเป็นกระดาษได้และเป็นการจบ3ตูนของ KFC ทารอนโอ้โหเขาทำได้ครับ KFC ทารอนสั่งลุยสั่งไปแล้วสั่งวิ่งสั่งตามแต่เขาเปิดเอาติแล้วยัดสวนมาก่อนที่เฟิร์สมันจะมีเอาติยัดกลับมาเหมือนกันแล้วพยายามยืนข้างๆอิสนีเพื่อจะฮิวและยิงสวนแต่เต๋าเอ็กเอาหน้ามาบังให้แล้วแบบนี้ละลายได้ครับล่วงลงไปก่อนฮะมากี้มากี้ขลับมากี้เสร็จออกมาดักทางกลับแต่เขากลับทางไหนทางนี้มีเนกันเดินมาด้วยแต่ไม่ได้เช็คอิสนีเดินเข้าไปแล้วโดดเหยียบ2แล้วหายไปเลยสำหรับเชได้ครับแล้วไหลไปต่อฟิกเกอร์ขึ้นหน้าไปเนกันโดนไล่อยู่ครับแต่ยังยิงได้แล้วเป็นผู้หวานที่ขึ้นหน้ามาจีเหมือนกันโบซาเวตยังยืนอยู่แล้วอวันพีเข้ามาไล่ครับต้องถอยครับแล้วจังหวะนี้คิมเดนเซนฟิกเกอร์ตามไปเก็บเฟิร์สวันแล้ว1ต่อ3ครับนั่นแหละโบซาเวตไล่อยู่พยายามจะลับให้มันสุดแล้วเทดไม่ได้ครับโอ้โหเหลืออยู่หน่อยเดียวคิมเดนเซไม่ตายครับแล้วไปตรงนั้นนะครับเบียร์จีเสียหายครับจังหวะการซาลูดฮีโร่ครับอย่างซูก้ามากี้ครับในไฟนั้นครับว่าถ้าต้องรอเซอร์ไพรส์ฟิกเกอร์ยกอะไรแบบนี้ของเจไดนะครับแล้วป๋าหอกโดนแต่ว่าหยาดอยู่ข้างๆเหมือนกันจับเบิร์ดดังนั้นหลังก็เข้าไปทันลวงเจไดก่อนเลยครับทางด้านเอามันพีครับได้มันพีขึ้นมาเหมือนกันไม่มีกอเกิดเหมือนกันแต่ด้านในทางด้านโฟร์เวทที่อยู่ได้ครับเอามันพีลุกขึ้นมาแล้วยังรอดอยู่ครับแล้วก็ความว่าคนที่ไม่รอดคือโฟร์ซาเวทครับโอ้เอามันพีรอดเฉยเลยครับเปลี่ยนเคียวหรือเปล่าเมื่อสักครู่หรือว่าล็อกชิลแล้วเอาตัวรอดออกมาแบบชิลๆมาที่ก๊อตแบบนี้เจไดเพิ่งเกิดโฟร์ซาเวทยังไม่มาครับแล้วเฟิร์สบาดเจ็บก่อนเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปครับแล้วจะเข้าไปคอนเทสแล้วตรงนี้เป็นเอาพี่ได้ครับแล้วหายใส่เลยอินสลิดดิวไม่รู้ทันเป็นไงเพราะว่าเนกันก็ตายลงไปแล้วเราเปิดบอลแล้วเราเปิดเอาติเข้าไปสู้ครับเข้าไปบวกแบบนี้แล้วยกมาแบบนี้เจไดเพิ่งเกิดกลับมาตรงนี้โดนชักไม่ดีแล้วตายลงไปครับเสีย4แบบนี้ไม่น่ารอดแล้วฮะจะกันยังไงครับกันได้ก็ปฏิหารครับเพราะว่านี่คือ1-5ของจริงที่ต้องกันบ้างเดี๋ยวเราโดดเหยียบหายไปตั้งแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับ1-0ครับเป็นเบคอนทามขึ้นนำฮะแล้วเหมือนรู้ว่าอยากสู้แต่โดนสวนไหมครับแหมแล้วปีกเล่นเผลอไปที่เผลอแล้วปั๊บก็ให้ครับผมโอ้โหจังหวะที่เผลอตายกลางอากาศและข้างบนได้ด้วยหรือเปล่าโอ้โหครับจังหวะเล่นเยอะครับจัดไปวัยรุ่นโอ้โหวัยรุ่นพุ่งเหลาครับฉายาเบสแทงไม่ได้มาเล่นๆนะยัดเลยนะยัดไปนู่นเลยนะครับแล้วดับเบิลมาตรงนี้ครับแต่ไปโดนตัวที่ไม่พึงประสงค์เท่าไหร่ครับนี้แล้วจ่ายดับเบิลแล้วคอมโบหินเหินก็ทีเผลอก็เต่าเอ็กอีกแล้วคุณผู้ชมครับจังหวะในการยกเออร์สปิเตอร์ครับอะไรครับเนี่ยโอ้โหโหดเกินครับไวมากเลยนะเมื่อกี้แบบเล่นจังหวะที่เผลอแล้วปึ๊บปั๊บจับไวมากครับภาพในเกมแบบนี้เขาเห็นเก่งมากครับใช่ครับโหแล้วตอนนี้มาต่อครับจับเข้ามาหุ้ยแต่โดนดาเมจหนักมากครับด้านหน้าเซตมาดีแล้วจะจัดได้หรือเปล่าครับ1ชุดไปครับแต่ว่าเต่าเอ็กเหมือนจะหลุดออกไปครับขาดอยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเองครับรอดเฉยครับแต่ละที่อันตรายคือตัวของลัมเบอร์ของเต่าเอ็กเลยครับเดินไปโอ้ไม่แล้วครับโอ้แล้วเต่าเอ็กเจ็บมากๆครับตอดได้สวยงามครับแล้วฟิกเล่นอีกแล้วครับผมโอ้บายฟิตฟิลลี่มาจังหวะครั้งต่อครั้งแล้วต่อแล้วครับที่เกิดอะไรแบบนี้โอ้โหครับมันมาจังหวะเบรกไปเดี๋ยวจะปีนใส่ครับมากี้กับมือกับหมัดมาเดินไปแล้วตอนนี้จับยกกันมาแล้วคนที่หายกันเป็นเจไดแล้วด้านหน้ามาต่อมากี้เข้าไปแทงรับจบก็เลยเก็บตัวก็เสียเยอะไปแล้วครับสำหรับเป็นกระชากหายสองครับโอ้โหแล้วมากี้ครับคนเดียวเอาอยู่จริงๆครับโอ้โหต้องรอก๊อตหรือเปล่าไอ้20นี่ต้องทำเวฟบนด้วยหรือเปล่าหรือจะเอากลางอย่างเดียวครับอุ้ยแล้วจะใส่เลยครับโอ้แล้วยกมา2นะครับเด้งเป็นลูกชิ้นในใบนะครับผมโอ้ลงเข้ามาในจังหวะนี้ครับแล้วโดนยิงสวนครับผมหมูหวานเอลสูยิงสดยิงธรรมดายิงธรรมดาแล้วจะไปซีรีส์นี้ไปครับตรงนี้ครับในเกมที่2ขอไปก่อนครับ2-0ก็เบรกก็ถามออกมาก่อนเลยครับแล้วนี่ไงจับมาเลยแล้วดันเลยครับแล้วคนโดนจับนะครับได้ใช้ไปแล้วนะล็อกชิวอ่ะแต่มันจะไม่ไหวเอาครับแล้วหนีไม่ได้แล้วมาเล่นด้านบนใส่คอครับคนที่ตายกลายเป็นเต่าเอ็กเหมือนกันเป็นซัพพอร์ตที่ตายทั้งคู่นะครับเต่าเอ็กขึ้นไปรับด้านบนแต่รับไม่ไหวครับมันเยอะเกินครับมาต่อหุ้ยแล้วอิสติลเจ็บนะครับเซเลสเรียอยู่ในจุดที่ดาเมจจัดจ้าแล้วนะแต่มูลาจังหวะปาดสวยเหมือนกันครับแล้วยัดเข้าไปเจไดเกือบตายครับด้านหน้าไถมาต่อเรียบร้อยเลยครับแกนเซอร์โดนเก็บไปโอ้โหจังหวะไถอีกแล้วครับผมเต่าเอ็กฮะ
ฝ่ายที่ยูเซซื้อแข่งครับแต่มูราดเริ่มมาแล้วด้านหน้าครับได้เสียคิงสกอรี่ไปแล้วจังหวะไถซ้ายลูกทันเดอร์เบิร์ดครับหายไปเลยครับอู้จังหวะไถเสิร์ฟมาเบิร์ดหวานโดนต่อด้วยครับแล้วเอาแล้วครับหายนะมาแล้วแม็กก็ทำได้ใส่เข้าไปต่อคิมเซไล่เข้าไปตอนนี้ยอมตายไปเลยครับแต่ด้านหน้าไถเข้ามาเต่าเอ้ตอนนี้เบิร์ดหวานยังรอดอยู่แล้วเกสเซิร์ฟครับเข้ามาขมับหนึ่งทีมีตัวโกเซเวนด้วยจะไถเข้ามาเอาปีครับขอหนึ่งปาดหน่อยแล้วปาดไปขาดหน่อยเดียวเท่านั้นครับขากลับมาเจอขอบดีแย่บนได้ตรงกลางมาต่อครับเวฟแวนการ์ดมาแล้วยิงอย่างแรงครับดาเมจของซิลเซียมแรงมากแล้วนะครับแล้วมองจังหวะขากลับเดินได้ว่าไปสอดตัวตอนนั้นก็ปลดล้างไปเซียมพยายามไถออกครับด้านหน้าเซียมวิ่งยัดใส่เลยครับเจไดโดนก่อนเลยเจไดหายไวมากครับตรงนี้มาต่อเซียมบอกไม่ไหวเลยครับไม่อยากกลับบ้านมาด้านหน้าต่อครับผมมีคนเกิดมาแล้วครับแต่ว่าตัวนี้ครับเฟิร์สวันยิงฟรีแต่ไม่ไหวอยู่ดีก็ปิดซีรีส์นี้ด้วย3-1ครับเบก็ชาเบก็นำทำได้ครับในวันนี้ครับ3-1ครับเก็บอีก1แต้มสำคัญของพวกเขาไปได้ครับส่งให้ PSG ครับต้องไปเผชิญกับกลางตารางกันแบบอีลุงตุงนางกันต่อฮะ